สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันสาระความรู้ดีๆนะครับพอที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่ใช้เวฟ 125i โฉมปลาวานรุ่นนี้อยู่นะครับโฉมนี้เลยพอดีว่าผมสั่งซื้ออะไหล่นะครับเป็นแผ่นจานดิสเบรกหน้านะครับของรุ่นนี้มาเวฟ 125i โฉมปลาวานนะครับก็สั่งซื้อจากเว็บ Lazada นะครับ3วันก็ส่งมาถึงละนะฮะก็รวมแล้วค่าส่งก็รวมกับค่าส่งประมาณ150บาทนะครับก็สั่งซื้อที่ราคาตอนที่เขามีโปรโมชั่นนะราคา90บาทนะครับก็รวมค่าส่งก็ประมาณ150บาทครับอันนี้เป็นของ Sunstar นะครับโอเคก็พอดีของเดิมเนี่ยมันเริ่มจะสึกหรอไปตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะแต่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวนานนะครับก็เลยลองเสิร์ชหาอะไรดูครับหาอะไรที่จะสำรองไว้นะครับเวลาตัวนี้มันเริ่มหมดอายุการใช้งานแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จะได้มีอะไรสำรองเอาไว้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าข้างในหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกันนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในนะครับก็จะทางร้านเขาจะแพ็คมาอย่างดีนะครับใส่พลาสติกกันกระแทกมานะครับโอ้เยี่ยมยอดเลยจากวัสดุชิ้นงานนะครับสภาพภายนอกก็ดูวัสดุชิ้นงานก็ถือว่าเรียบร้อยดีมากนะครับดูการขัดลายของเขานะครับบนผิวจานนะครับสวยงามมากนะฮะอันนี้เป็นของ Sunstar นะครับSunstar เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เดียวที่ผลิตโซ่สเตอร์ตราพระอาทิตย์นะครับแบรนด์นี้ก็ไว้ใจได้นะครับสินค้าคุณภาพมากนะฮะส่วนขนาดความหนาก็คือ 3.5 มิลเท่ากันกับของแท้ติดรถนะครับคือ 3.5 มิลเท่ากันนะฮะความหนาของแผ่นนะฮะก็จะมีการปั๊มไว้อยู่ตรงนี้คือ 3.5 มิลลิเมตรนะฮะทีนี้มันจะมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเท่าที่เราสังเกตดูนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะก็ของแท้ติดรถเนี่ยช่องตรงเนี้ยนะมันจะเล็กกว่าของอะไหล่แท้ทดแทนทั่วไปของ Sunstar นะครับตัวเนี้ยช่องเนี้ยมันจะใหญ่กว่านะฮะช่องเนี้ยมันจะใหญ่กว่าครับแค่นั้นเองนะฮะก็แนะนำครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่กำลังมองหาอะไหล่ทดแทนนะครับการใช้งานมันก็เริ่มสึกหรอไปตามสภาพการเวลาตามอายุการใช้งานนะครับอย่างจานดิสเบรกหน้าเนี่ยเวฟ 125i ปลาวาฬหรืออันนี้จะเป็นตัวเดียวกันที่ใส่ในเวฟ 110i นะครับก็เป็นอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็แอดไปถามร้านอะไหล่ทั่วไปนะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับ300รู้สึกว่าประมาณ350บาทนะครับอย่างเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือสั่งซื้อจากเว็บ Lazada นะฮะช่วงที่เขามีโปรโมชั่นอันเนี้ย90บาทนะครับแล้วก็บวกค่าส่งรวมแล้วทั้งหมด150บาทนะครับเนี่ยก็แนะนำครับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้เว็บ 125i โฉมปลาวาฬแล้วก็เว็บ 110i นะครับกำลังจะหาอะไหล่ทดแทนนะครับจานดิสเบรกหน้าที่เราอาจจะลดค่าใช้จ่ายมานิดนึงนะครับก็ลองดูครับนะครับลองดูครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ